แต่สมัยก่อนเขาต้องนวะนี่คือต้อง9โลหะ9อย่าง9แต่เดี๋ยวนี้ใช้กี่ชนิดครับอาจารย์เดี๋ยวนี้เขามีถ้าถามผมก็จะบอกใช้โลหะผสมครับซึ่งไม่มีเจ้าน้ำเงินถ้าโลหะสมัยก่อนต้องมีเจ้าน้ำเงินครับนวะสมัยก่อนจะออกเนื้อออกข้างหน้าเลยหน้าของเหรียญจะออกขาวขาวเหมือนเงินครับข้างในออกแดงครับแล้วก็พอโดนเหงื่อก็ออกดำเหมือนเนื้อสำริดอันนั้นเรียกนวะเขาเรียกนวะครบสูตรแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนวะครบสูตรอะไม่มีเป็นนวะโรงงานเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นทองแดงกับเงินส่วนใหญ่ผสมกันใช่ไหมนวะโรงงานใช่นะรู้สึกเขาจะใส่ผมจำไม่ได้เขาใส่คำว่าซิงหรือเปล่าแล้วผมไม่แน่ใจนะไม่รู้ใส่ได้ไม่ได้ผมไม่แน่ใจกลายเป็นนวะโรงงานผสมมาเสร็จแต่นวะสมัยก่อนเขาต้องถือทองไปใส่ซื้อเจ้าน้ำเงินมาใส่เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เจ้าน้ำเงินผมไม่รู้มันโลละเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีใครแบบว่าผสมเต็มสูตรไม่มีครับเพราะมันต้นทุนสูงเพราะเจ้าน้ำเงินนี่โลนึงเดี๋ยวนี้โอ้โหน่าจะเยอะนะน่าจะเยอะแล้วไม่รู้คนรุ่นนี้รู้จักเจ้าน้ำเงินไหมเจ้าน้ำเงินคืออะไรอาจารย์เจ้าน้ำเงินก็คือเป็นส่วนผสมครับเป็นส่วนผสมที่ทำให้โลหะเนี่ยกลับดำโลหะกลับดำเขาบอกว่าถ้าเหรียญไหนถ้าเปิดเป็นนวะครบสูตรผสมเจ้าน้ำเงินแขวนแล้วจะดึงเงินทองเข้ามาหาคนโบราณก็จึงชอบนวะแปลว่า9ชนิดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ถึง4ป่ะเหรอเนี่ยเท่านั้นเองจึงนวะเดี๋ยวนี้นวะโกหก